าวดังในอดีตเมื่อวานเราพูดถึงธงชาติไทยธงชาติไทยผืนแรกของไทยสีแดงสีแดงล้วนเลยทั้งผืนเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาคำตอบว่าหลังจากธงสีแดงล้วนทั้งผืนแล้วธงผืนต่อไปของไทยจะเป็นสีอะไรไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะค่ะในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เพิ่มรูปจักรสีขาวลงในธงแดงสำหรับใช้เป็นธงของเรือหลวงสาเหตุที่พระองค์กำหนดให้ใช้จักรลงไว้กลางธงผ้าผืนแดงเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างเรือของพระมหากษัตริย์กับเรือของราษฎรสยามที่ใช้ธงผ้าผืนแดงเกี้ยงนั่นเองต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2พระองค์ทรงได้ช้างเผือกเอก3ช้างเป็นเกียรติยศยิ่งต่อแผ่นดินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เพิ่มรูปช้างเข้าภายในวงจักรของเรือหลวงไว้ด้วยอันมีความหมายว่าพระเจ้าแผ่นดินอันมีช้างเผือกช้างคือสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์และนี่ก็คือเรื่องราวของธงชาติไทยในอดีตค่ะค่ะ